ในที่สุดท่านผู้ชมเพื่อนบ้านเราใกล้เคียงที่สุดเลยมาเลเซียพบเจอแล้วสายพันธุ์โอไมครอน1รายเมื่อวานนี้นะฮะเขาแถลงแล้วว่าเป็นนักเรียนชาวต่างชาติเป็นผู้หญิงอายุวัยประมาณสัก19ปีซึ่งติดเชื้อโดยไม่แสดงอาการและก็ได้รับการฉีดวัคซีนครบแล้วด้วยมีผลการทดสอบโควิด-19เนี่ยเป็นบวกเดินทางมาถึงมาเลเซียเนี่ยวันที่19พฤศจิกายนโดยผ่านทางสิงคโปร์และก็ได้รับการกักตัวเป็นเวลา10วันก่อนได้รับการปล่อยตัวประมาณสักวันที่29พฤศจิกายนนอกจากนี้เนี่ยมีอีก5คนที่โดยสารยานพาหนะร่วมกันก่อนที่หญิงวัย19เนี่ยจะถูกกักตัวเขาก็เอา5คนนี้ไปตรวจหาเชื้อโควิด-19สรุป5คนนี้คือผลเป็นลบทั้งหมดนะท่านผู้ชมนะฮะมาด้านประเทศไทยบ้างรู้ข่าวนี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็สั่งการไปเลยไม่ว่าจะเป็นกระทรวงการท่องเที่ยวและการกีฬากระทรวงการต่างประเทศกระทรวงมหาดไทยฝ่ายความมั่นคงเข้มงวดกับจุดคัดกรองการตรวจต่างๆไม่ว่าจะเป็นท่าอากาศยานสนามบินโดยเฉพาะด่านพรมแดนทางบกที่เปิดให้คนไทยเนี่ยเดินทางกลับเข้าประเทศซึ่งต้องเน้นย้ำว่าผู้เดินทางทุกคนจะต้องได้รับการตรวจคัดกรองโควิด-19และกักกันตัวในสถานที่รัฐจัดให้หากรายใดเนี่ยมีอาการผิดปกติจะถูกส่งตัวไปรักษายังโรงพยาบาลทันทีและทำการตรวจหาเชื้อต่อไปท่านผู้ชมก็มาอัปเดตสั้นๆแต่ท่านผู้ชมนิดนึงฮะจบข่าวไปแล้วตั้งข้อสังเกตนิดนึงสำหรับมาเลเซียเนี่ยเขาบอกเขาพบเจอเนี่ยผลเป็นบวกกับสำหรับนักเรียนชาวต่างชาติคนนี้วันที่19พฤศจิกายนแต่มาตรวจหาสายพันธุ์จริงๆเนี่ยก็เพิ่งรู้นะเมื่อวานนี้และประเทศไทยล่ะมีนักท่องเที่ยวเนี่ยเดินทางมาจากแอฟริกาใต้เนี่ย700กว่าคนวันที่15พฤศจิกายนนั่นหมายความว่าอะไรนั่นหมายความว่าการระบาดเนี่ยมันน่าจะมีมาตั้งแต่ต้นเดือนพฤศจิกายนไหมและประเทศไทยนะครับในนี้ไอ้700กว่าคนเนี่ยไปไหนก็ไม่รู้มาเลเซียเขายังโชคดีนะที่เขายังเจอแต่ประเทศไทยเนี่ย700กว่าคนนะขณะนี้เจอประมาณล่าสุดอัปเดตแว่วๆประมาณสัก 40-50 คนมันไปไหนอ่ะแล้วจะรู้ไหมอ่ะเขายังดีไงอย่างที่ผมบอกว่าเขาเจอแล้วเขายังกักตัวได้แต่ประเทศเราอ่ะตรวจแล้วก็ไม่เจอนะแล้วก็ไปไหนแล้วก็ไม่รู้มันอยู่ระหว่างช่วงฟักเชื้อฟักตัวหรือเปล่าก็ต้องเรียกมาตรวจอ่ะจริงๆอ่ะเพื่อความปลอดภัยและความสบายใจของคนไทยทั้งหมดอย่าปล่อยให้มันเป็นแบบระบาดเป็นคลัสเตอร์ไปเลยหรือมันอาจจะมาแล้วก็ไม่รู้ท่านผู้ชมบางคนผมอ่านในคอมเมนต์บอกว่าผมว่ามันมาแล้วนะแต่เรายังไม่ได้ตรวจหามันเจอแค่นั้นเองแต่สำคัญอย่างเดิมเลยท่านผู้ชมดูแลตัวเองอย่างเข้มข้นแล้วกันนะตั้งข้อสังเกตไว้ประมาณนี้ขอบคุณมากๆครับ